สวัสดีครับมีเพื่อนสมาชิกสอบถามมานะครับว่าทำไมมีตัว P ห้อยท้ายเวลาที่เราพิมพ์ตัวอักษรครับมันก็เป็นตัว P แล้วก็ตัว T ติดกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการให้เรารู้ว่าในส่วนนี้มีการเว้นวรรคนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้มีถ้าเราเว้นวรรคเคาะ2เคาะนี่นะครับมันก็จะมี2จุดนะครับเพื่อให้เรารู้ว่ามันเราเคาะ2จุดอย่างนี้ก็เคาะ2จุดอย่างนี้เคาะจุดเดียวแล้วตัวท้ายนี่มันจะปิดท้ายด้วยตัว P ตัวนี้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเวลาพิมพ์คนที่ไม่เคยทำแบบเดิมๆนะเวลาจะพิมพ์จะเห็นมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มันมีปัญหานะครับวิธีปิดก็คือให้เรากดที่ Text นะครับแล้วก็กด Show None Printing Character นะครับถ้าเรากดเนี่ยหรือกด Ctrl Shift 4ก็ได้นะครับเพื่อจะปิดฟังก์ชันนี้นะครับก็คือไม่ให้ใช้ฟังก์ชันนะมีตัวเว้นให้เรารู้นะเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับปกตินี้ถ้าเราจับเลื่อนเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยเห็นไหมครับหรือว่าถ้าเราจับเครื่องมือจะเตรียมพิมพ์เนี่ยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับทีนี้เราจะปิดยังไงเราก็ปิดที่ Text นะครับแล้วก็กดคลิกครั้งหนึ่งมันก็จะหายไปทีนี้ระบบการปิดก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่มีจุดบอกเว้นกี่ข้อนะครับตัวนี้นี่ก็จะอยู่ใน text นั้นก็เรากดเข้าไปที่ option นะครับแล้วก็ไปที่ workspace แล้วก็ text นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะติ๊กถูกออกมาก็คือ show and printing character นะครับแล้วกด ok นะครับตัวนี้ก็จะเขาก็จะโชว์ตัว p ที่ว่านะครับนี่เราจะปิดก็ไม่ยากครับมันช่วยให้เรารู้นะครับว่ามันมีช่องว่างอยู่ในระหว่างอักษรที่เราพิมพ์แต่มันจะไม่มีผลกับการพิมพ์ทั้งหมดนะครับคือถ้าเราพิมพ์ออกมามันก็ยังไม่มีตัวนั้นโผล่มาให้เห็นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหากับบางฟอนต์นะครับคือมันจะไม่โชว์ตัวเป็นตัว P หรือจุดนะครับอย่างเช่นตัวนี้เวลาเขาโชว์นะครับแบบเปิด text แล้วก็กดโชว์นั้นเป็นจริงเชิงเตอร์ครับดังนั้นผมจะมาเริ่มพิมพ์ตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวททหารแทนที่จะเป็นจุดเหมือนกับอันข้างล่างนี้นะครับใช่ไหมครับแล้วตัวที่ต่อท้ายเนี่ยเป็นตัวทอถุงใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่ว่าฟอนต์เขาออกแบบว่าตัวที่เว้นเอาไว้เนี่ยเป็นตัวอะไรอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นตัวเหมือนตัวพีแล้วก็มีตัวที่เอาเว้นอยู่นะครับตัวที่เว้นวรรคหนึ่งเคาะเนี่ยก็จะเป็นจุดส่วนตัวนี้ถ้าเราเคาะก็ไปถอดเป็นทอทหารแต่จริงไม่มีผลนะครับกับการพิมพ์แค่ไว้ดูหน้าจอเท่านั้นเองนะครับเวลาเลื่อนไปมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ถนัดนะครับหรือไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเราก็ปิดไปเพื่อที่ไม่ให้เคยชินกับรูปแบบเดิมนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ก็ลองใช้ดูนะครับให้เรารู้ว่าเว้นไปกี่ข้อแค่นั้นนะครับลองทำกันดูครับ